สวัสดีครับพบกับผมแอดนุ ou, และวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าคินิคุแมนมันพาุบบรุยยอดมนุษย์พูดสมบูรณ์แบบเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝัทุกคนกดไล์ กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะขั้นต่ำเพลงแค่ยี่บาทถ้าว่าใครอยาสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็ก็สมัครกันมาได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าทดกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ o u t u b e Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาท แถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก,ก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมง ทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง i อดีไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแอดแค 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่ศูนย์เปิดมาที่สถานฝึกซ้อมแห่งหนึ่งนะครับนักสู้ผู้มีคุณสมบัติทางร่างกายจิตใจที่เหนือกว่ารวมถึงความสามารถในการต่อสู้ที่เหนือชั้นเกินกว่ามนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณผู้คนเรียกพวกเขาว่ายอดมนุษย์หรือโชจินซึ่งใน ตอนนี้นะครับสนามมวยแห่งนี้นะได้มีการต่อสู้กันอยู่นั่นเองซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็เอาจริงเอาจังมากๆเลยนะครับซึ่งชาย2คนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ท้าปลองกันนะโดยใช้กฎของเท็กซัสนั่นเองห้ามทุ่มหรือล็อกข้อตอได้ใครชกกับเตะเท็กซัสฟิสเดดแมทและพวกเขานะครับก็ได้เตรียมตัวต่อสู้กันแล้วนะตัวของชายหัวเขานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้ขาซ้ายของเขานั้นเตะเข้าไปที่ท้องของชายคนนี้นะครับดูเหมือนว่าตัวของเขาเนี่ยจะรู้จุดอ่อนของการแลกการเป็นอย่างดีเลยนะ ทั้งสองคนเนี่ยก็สู้กันดูเดือดมากๆเลยนะซึ่งพามได้ครับก็ย้อนไปในอดีตนะนะที่ทั้งสองคนนี้เนี่ยเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกนั่นเองนะครับในตอนนี้บ้านเมืองนั้นก็เกิดไฟไหม้ยกใหญ่เลยแาจจะเหมือนว่าชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยจะเป็นท้าวแพทย์อของร้อน,นนั่นเองนะซึ่งก็ได้มีเด็กคนหนึ่งนะครับมาร้องขอความช่วยเหลือจากทั้งคู่นั่นเองว่าพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายนะครับหรือว่าโดนสัตว์ประหลาดทำร้ายนั่นเองซึ่งของไอตัวชุดขาวเนี่ยนะมันเนี่ยก็ได้บอกว่านายไหนเอาเงินมาหรือ ตอนที่กำลังมองดูอยู่เนี่ยโต้งเขาก็ทนไม่ไหวน,นะเลยเข้าไปซัดหน้าเขาให้เลยซึ่งนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกในทั้งสองคนเนี่ยเจอกันนั่นเองภาพนั้นตั้งแต่ยังปัจจุบันซึ่งเพื่อรรของเขาทุกคนนะครับก็เคยไฟกับทางเพจของเรามาหมดแล้วนะสิ่งก็ย้อนไปเอาตอนโชวจินเวิลด์ครับครั้งที่20เลยซึ่งแต่ละคนนะครับก็ดิบดิบเถื่อถินกันทั้งนั้นเลยนะสึ่งก็มาสว่รอบรองชนะเลิศผู้เข้าชิงนะครับก็คือทางราเมงแมนนั่นเองซึ่งก็ต้องมาไาอั่นงากองนะับ แต่ก็นั่นเลยนะครับซ้อมไปซ้อมมาทั้งเพลงของเราในตัวเขาก็ได้ใช้จังหวะเดียวเท่านั้นทําการสวนกลับทางรามิงแมนนะจนตัวของมันหนับบิวไปไกลเลยนะครับซึ่งทางคินิคุแมนเนี่ยตัวของเขาจะเป็นตัวตึงในทัวร์นาเมนต์นี้เลยก็ว่าได้ซึ่งในทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับก็ได้แหวกกระดูกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ได้กระลังสุ่มยิงทั้งเพลงของเราอยู่นะเพราะว่ายุคสมัยของคินิคุแมนนะครับจะต้องจบลงวันนี้นั่นเองซึ่งมันก็ยิงไม่สําเร็จนะนะเพราะว่าทางเทอร์รี่แมนนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาขวางซึ่่งงก็ไไมทัันนเเเเลยยะตว้้าาาิขปด ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่โชว์จินเวิลด์คัพนะครับท่าให้ทางเทอร์รีแมนต้องใส่ขาเทียมที่ข้างซ้ายนั่นเองซึ่งก็โดยเห็นนั้นนะครับท่าให้ทางโรบินนะครับตรงเขาเนี่ยก็เลยต้องขึ้นต่อสู้แทนเพ่อของเราเองอะนะเพื่อเป็นคู่ชิงกันนั่นเองนะครับซึ่งก็ตามนั้นและทางโรบินตรงเขาก็สามารถจัดการเพ่ของเราได้แล้วนะครับในทีแรกนะาซึ่งก็เป็นท่าแม่ตายของเขาเลยนะซึ่งตัวของเขาก็ชะล่าใจไปนะครับถ้าคินีคู่แมนตัวของเขาเนี่ยไม่ได้ลุกขึ้นมาสวนกลับเลยนะซึ่่งงงกก็ลลออตัััวขททขทท้้โรบบินาาาาใหเเยยไไมสามสถด ซึกกระน้ำหนึ่งสองสามปุ๊บทางโรบินก็ได้แพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหลังจากแมตช์แมตช์นั้นนะครับทำเอาทุกคนเนี่ยก็ต้องนึกถึงแมตช์ต่อมาเลยนะทีมแมดดิสันสแควร์การ์เดนซึ่งก็นแมตต์ที่ทุกคนเนี่ยลืมไม่ลงเลยนะครับทีมแมชชินกันถึงจะสู้กันบ่อยแต่โดยหลงก็เป็นทีมยอดฝีมือเลยซึ่งก็พอจบแมตช์แท็กทีมจากแมตช์นั้นนะครับก็ต่อด้วยศึกใหญ่เลยนะหลังจากคินน uh ิคุแมนเสียแชมป์ไปก็มีการจัดศึกใหญ่ในโชว์จินเวิลด์ครับเป็นนักพิเศ นักสู้ยอดสมองคอมพิวเตอร์นะครับเขาไม่ใช่อารมณ์ระวังฟึกเสียงเดีวยวที่ได้ยินก็คือเสียงหายใจซึ่งจากแมดแมดนี้นะครับทําไม่ทางรามมงแมนเนี่ยตัวของเขาก็เกือบตายเลยก็ว่าได้เพราะว่าโดนเจาะเออขามไปเต็มๆเ,เลยนะครับซึ่งในแมดแมดนั้นนะทงนะังรามมงแมนนกัจจายาสู้ให้นานที่สุดในครังนายกนั้นเพื่อช่วยคินนคิคูแมนซึ่งการเสีย,ยสละของเขานั้นก็สามารถช่วยทางคินนคิคูแมนได้จริงๆด้วยนะครับซึ่งในแมดแมดนั้นนะที่ทางตัวของทางวัสเแนนะครับได้ใช้พันโลสเปเชียลท่าหัขอองงลม ทางคินนคูแมนนะครับแล้วก็จะสามารถขึ้นชนะเป็นครั้งที่2ได้นน่เองซึ่งในแมตช์แมนนั้นเนี่ยทางเพจของเรานะั้นตัวของเขากาจะยอมแพ้ไปแล้วนะครับแต่เพื่อนของเขาทุกคนเนี่ยก็ต่างมาห้ามไว้อะนะว่าทางเพจของเราน่าจะแพ้เครื่องจักรนั้นหรอใช้จิตวิญญาณโชจินอาราร้อนและดูเดอดของนายแพทยเผาใจอันเยือกเย็นของโซจินสมองคอมพิวเตอร์ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับทำให้ทางเพจของเราในะตัวของเขาไม่ขึ้นสูขึ้นมาได้นะแล้วก็ทําการสลัดท่าบ้านนี่นะครับทิ้งไปเลยจนทางหน้ากากของทางเจ้าวัตสอแมนนะถ ซึ่งจังหวะนั้นทางเพเคคอร์โตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้18กระบอนท่าสังหารคินนคูบัสเตอร์นะครับซึ่งทานนี้ได้ได้ว่านอกไปเลยนะและเขาเนี่ยก็สามารถควาชช้าแชมป์มาได้ในเองซึ่งหลังจากแมตช์นั้นจบลงนะครับแมตช์ต่อมาพวกเขาเนี่ยก็ได้มาเจอของหนักเลยนะซึ่งก็พูดถึงอาคูมาโชจินนะครับ ซึ่งก็มากันเป็นแก๊งเลยในรอบนี้สืงของมันเนี่ยได้มาท้าดวลนะครับท่างคินิี่คู่แมนนะที่เป็นแชมป์ชว์จินโวล์คัพนั่นเองซึ่งมันนะครับในรอบนี้นะก็เลี่ยมจัดเลยมาได้โจมตีพิธีทางน้องมีดนะครับจนทางน้องมีดได้แย่งส่วนไปเลยนะซึ่งก็ครบ7ส่วนเลยนะครับท่าเพ้ตัวของเขาเนี่ยก็เลยต้องชิงชิ้นส่วนแต่ละอันนะครับนำมาประกอบล่างนะนะทําให้กลายเป็นน้องมีดคนเดิมนั่นเองซึ่งก็ตามสภาพนะครับท่าเพรของเราตัวของเขาเนี่ยก็สามารถชนะได้ทั้งหมดเลยโดยที่ทุกคนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกนน นเนี่ยตาซ่ามสมัครสะอมกันหมดเลยนะครับแต่ก็ผ่านมาได้นั่นเองซึ่งหลังจากแมตช์แมนนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ไปต่อกันที่ศัตรูตัวใหม่นะครับดารคินนิคุแรงกำเนิดพลังของโชจินเป็นที่ได้โกลเด้นมันออฟสไตล์และซิลเวอร์มาสออฟพพชยูศัตรูตัวใหม่เข้ามาโกลเด้นแมสไปซึ่งเป้าหมายของมันนะครับคือการสังหารมูโชจินธรรมะนั่นเองนะซึ่งแกงนี้นะครับจะตึงพอตัวเลยซึ่งก็เป็นแกงที่สามารถควบคุมทั้งโชจินปีศาจทั้ง7นะในแมตช์ที่แล้วได้นั่นเองพวกมันในะมีชื่อว่าอาคมะโชจินนค อาสวินปีศาจทั้ง6นั่นเองศัตรูน,นะครับได้หาทางขยายร่างกายของวอชแมนและสร้างหอคอย5สังเว่นขึ้นมาซึ่งพวกเขาก็สามารถเอาชนะอาสวินทั้งหนะครับและช่วยทางวอชแมนมาได้แต่แล้วตัวตึงก็โผล่มาอีกแล้วนะครับซึ่งมันก็ uma, คือทางอาคุมะโชกุนนั่นเองต้นต้นของทางอาคุมะโชกุนนั้นโกเดนมาสก็ไม่ได้ถูกขโมยแต่นากการได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาการที่โกแมนพยายามชำระล้างโลกแต่ก็นั่นแหละนะทางคินุคุแมนนะครับตัวของเขาเนี่ยก็สามารถจัดการได้อีกเช่นเคยซึ่งแม้้แมนนนัก็ไดว่าตาตึงพอว ซึ่งแมตต์ตอมาก็คือการแท็กทีมของทางแมชชินกันนะครับคินนี่คู่แมนกับทางเฮอร์รี่แมนนะเวทีใหญ่ที่สุดของพวกเขานะครับก็คือ Universal so Tech nament, s o j i n Tag Tournament ซึ่งเลยที่น่าประหลาดใจที่สุดในแมตต์แมนนั้นนะครับคนที่เข้าร่วมคือผู้ได้ลงมาจากเบื้งบนซึ่งถือว่าใกล้ชิดกับเหล่าเทมมากที่สุดพวกเขาคือ Perfect Showjin แผนการคบคิดของอากุมะโชจินเรลอนทำให้มิตภาพของโชจินทำมาต้องพังทลายแม้แต่คินนี่คู่แมนและเฮอร์รี่แมนยังต้องมาเฉือนกันแต่ถ้าว่าการตายของปรินต์คามฮาม ที่ปลอมต่อเป็นคินิคูแมนแกลดนํามีตรภาพของพวกเขากลับขึ้นมาสู่เหมือนเดิมนั่นเองเธอเร์อแมนร่วมมือกับทางคินิคูแมนเพื่อน,นำทีมแมชชนกันกลับมาซึ่งระหว่างการต่อสู้ทางบิกเดบูโดถูกเผยตัวว่าเป็นเนปจูนคิงและเขาได้เผยแผนการของตัวเองออกมาซึ่งทั้ตัวของมันและเนปจูนแมนมาชนะพวกเขาได้นะครับเพอร์เฟกโชจินนั้นจะได้ครอบครองโลกนั่นเองซึ่งสิ่งสิงสงนี้นะครับเรียกว่าเทอร์มินัลรีวางแผนทจะขับไล่ทุกคนนะครับออกจากโลกไปนั่นเองแต่ก็ไม่มีอะไรขวางของ,ของมันของทางคินิค ูแมนนได้นะวาคินุคูแมนและก็คังเคอรี่เนี่ยพวกเขานะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันอย่างสุดชีวิตเลยนะเพื่อช่วยโลกพยนบาลเอาไว้นนั่เอ,เองซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางคนะินิคูแมนต้องเจอกับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาศึกมันลังคินิคูเหตุการณ์แฟร์ไม้ที่โรงพยาบาลทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าชายส่งผลให้เจ้าชายโชคชะตาทั้ง5มาอ้างสิทธิ์ในบัลลังก์ทายาทที่มีแววแต่ละคนสร้างที่ของตัวเองเพื่อต่อสู้คินิคูแมนมาริโพซ่าคินิคูแมนเซบราคินิคูแมนบิ๊กบอดี้คินุคุแมนสู Phoenix, ซึ่งทางตัวของทางพายเอกของเราบัฟฟาโลแมนและอาโชราแมนนินจาแน่รอมทีมคินิคุแมนโซเยอร์ที่รู้จักกันในชื่อโชจินบลัดบิดเกตทุกคนก็ได้ต่างประหลาดใจนะครับตอนที่รู้ว่าโซเยอร์ผู้นาของพวกเขานะครับเป็นพี่ชายจริงๆของทางคินิคุแมนหลังจากการต่อสู้มาอย่างยาวนานคินิคุแมนได้ต่อสู้กับทางคินิคุแมนซูเปอร์ฟินิกในการประลองครั้งสุดท้ายในปราสาทโอซาก้าซึ่งก็เป็นการต่อสู้อันยาวนานนะครับและก็ดูเดือดอมากๆสรุปว่าซูเปอร์ฟินิกนะครับถูกเทพชัวร้ายหลอกนั่นเองซึ่งหลัง จากนั้นนะครับทางคินิคูแมนได้รับการยอมรับจากเทพโชจินและขึ้นรองบอลลังอย่างเป็นทางการและจะมีการแต่งงานเร็วนี้ด้วยนะซึ่งจเจ้าบ่าวในตอนนี้ตัวเขาก็มาต่อยมวยกับทางเทอร์รี่นะครับซึ่งก็เหมาะกับเป็นทางคินิคูแมนเลยนะซึ่งในรอบนี้นะครับทุกคน,นก็มาต่อยกันกับทางคินิคูแมนนะก็แสดงความยินดีด้วยนั่นเองและแล้วก็ได้แต่จบตอนที่ศูนย์เปิดเรื่องมาในตอนที่หนึ่งโชจินเห็นจักรวาลเจ้าเข้าใจหรือย,ยังว่าทําไมถึงได้เกิดมาบนโลกใบนี้พร้อมกับทักษะการต่อสู้และพลังที่หาใครเทียบไม่ได้เเเจากิดมพื่อ มอบสันติสุขให้ทั่วทั้งจักรวาลและปกป้องมวลมนุษยชาติจากภัยบาตรและศัตรูจากนอกโลกเทพนั้นจึงได้มอบพลังแห่งนี้ให้กับพวกเจ้าพลังเหล่านี้จะต้องไม่ถูกนําไปใช้เพื่อความชั่วร้ายโดยเด็ดขาดซึ่งก็มีอยู่วันวันหนึ่งนะครับทางทอร์นาโดเนี่ยก็ได้เข้าเมืองมานะแต่ก็มีชายคนหนึ่งนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เป็นเสียงอันด่งดังออกมาเลยนะซึ่งก็ได้เข้าปะทะกับทางทอร์นาโดนันนะครับจนหายเกลี้ยงไปเลยผู้คนต่างเรียกเขาว่าโชจินนั่นเองพลังเหล่านี้จะต้องใช้ในานามของความยุติธรรมเท่านั้นซึ่ง ็มีอยู่วันหนึ่งนะครับทั้งเด็กคนหนึ่งหน้าตัวของเขาเนี่ยไปเก็บมาที่ตรงรางรถไฟนะครับแล้วก็เกิดโดนรถไฟเนี่ยพุ่งชนนั้น,น,นเองแต่ก็ใช่แล้วล่ะครับได้มีชายคนนึงเนี่ยเข้ามาช่วยเด็กคนนี้ไว้นะโดยการดันซัวกับรถไฟไปเลยนั่นเองชายคนนี้มีชื่อว่าเทอรี่นะครับและนี่นะครับคือโชวจินแห่งโลกมนุษย์ที่พลังของพวกเขาเนี่ยมีไว้เพื่อช่วยคนอื่นเท่านั้นนะครับ ต้องช่วยจนกว่าร่างกายทุกคนนั้นจะหมดพลังและถูกส่งไปยังโลกหนะ้าเซกิอาคูมะเพอร์เฟกซงคาวระหว่างสามายไ,ได้จบลงไปแล้วและโลกของโชจินก็ได้สงบสุขสักทีแต่ถ้าว่าความสงบสุขนี้ก็คงอยู่ได้ไม่นานซึ่งคนที่กำลังเดินตามทางเทอร์รี่มานะครับก็คือทางน้องมีนนั่นเองนะซึ่งทางเทอร์รี่ในตัวของเขาแค่ฟังเสียงเท้านะครับก็รู้แล้วนะว่าเป็นทางมีนนั่นเองซึ่งทางน้องมีนนะครับก็แค่เข้ามาทักทายน่ะนะนะซึ่งทางตัวของทางเทอร์รี่นะครับเดินทางจากเอเมริกามาที่นี่เลยนะซึ่งก็ต้องมาเพื่อลงงงสนนนนนนนาใวัััพรรุ่่ี้เอะค ซึ่งสนามที่ว่าเนี่ยมันคือการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างฝ่ายเซกิอาคุมะและเพอร์เฟกตนะครับตัวแทนเซกิโซจินบวรจะเป็นทางคินนิคุแมนที่ชนะในศึกชิงบัลลังคินนิคุแท้แต่พอจบศึกชิงบัลลัง์และโลกกลับมามีสันติสุขอีกครั้งเขาก็กลับไปยังดาวคินนิคุและขึ้นสู่บัลลัง์ในฐานะราชาลำดับที่58เขาประกาศว่าจะไม่กลับมายังโลกอีกและคงจะยุ่งๆกับงานในฐานะกษัตริย์ของดาวคินนิคุนะนะตัวของทางเทอรี่ได้ถามกับทางมิดไปนะครับว่าน่าเคยเป็นมือขวาของทางคินนิค ดาคินุคุไม่ใช่หรอซึ่งหลังจากศึกชิมันลังจบลงแล้วนะครับทั้งเจ้าชายหรือว่าทางคินุคุแมนนั้นไม่เรียกตัวของเขาไปคุยนะเขาขอให้ทังมีดะครับอยู่ที่นี่ตอนหลังจากเขากลับไปนั่นเองเพื่อคอยรับใช้ไฟล์เซกิโซ,โซจินตามคำสั่งของคุณเธอรดีและก็ทั้งโรบ,บินมาสนะครับซึ่หรอบนี้ก็ต้องขอฝากทันเธอรดีด้วยนะซึ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญที่ชี้โชคชะตาของโลกโซจินเลยก็ว่าได้ซึ่งเธอรดีัวตองเขาก็ทำเต็มที่ในเรว่งองนี้แล้วนะครับเพราะวา ซีนายตอนนี้การประชุมสนธิสัญญาสันติภาพของทั้งสาฝ่ายก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับบทบัญญัติเนี่ยได้เ,เขียนไว้ว่าโชวจินที่รเมื่อสนธิสัญญาไม่ว่าจะมาจากฝ่ายไหนจะถูกในรเทศอย่างไม่มีกำหนดซึ่งข้อบัญญัตินี้นะครับเขาทามากๆเลยนะและพวกเขานะครับก็ได้ทําการลงนามกันสําเร็จแล้วนะซึ่งมีทั้งเธอรีแมอชูราแมนแล้วก็ทางเนปจูนแมนนะครับที่เพิ่งลงนามไปนั่นเองซึ่งทั้ง3าคนเนี่ยก็รู้สึกป้องร้องกันเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าผ่าสงครามกันมามากมายแล้วนะครับ ซึ่งภาพภาพนี้นับได้ว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้และภาพก็แต่าหน้าสเตเดียมเมจิจิงกูนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสนามนั้นก็ได้คลึกคลื้นกันเป็นอย่างมากเลยเด็กๆเนี่ยก็ต่างมาวิ่งเล่นกันหมดเลยนะแต่แฟนคลับของทางเทอร์รี่แมนก็เยอะมากมากด้วยซึ่งถ้าถามบ้าเพื่อนคนอื่นนะครับหายไปไหนพวกเขาได้รับบาดเจ็บนะครับที่สะสมมาอย่างยาวนานนะนะพวกเขาเนี่ยก็เลยตั้งไปพักนั่นเองนะครับเลยได้ว่ารักษาตัวยาวๆไปเลยนะนะซึ่งทางเทอร์รี่นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ทําการรักษาเหมือนกันนะแต่ว่าัวอเเคานนนนรย่่่ืลม เซนซอนทีสส่สัญญาที่เป็นตัวแทนของทางเซกิหรือว่าคินิคุแมนนะครับเสื้อในขณะนั้นนะครับขณะที่ทางเทอร์รี่แมนตัวของเขาเนี่ยกำลังเล่นอยู่กับเด็กๆนั้นอยู่ดีๆนะครับรองเท้าของเขาสายเชือกเนี่ยมันกระดึบออกมานะสิ่งตัวขเขาก็ได้กลมไปผูกเชือกรองเท้าใหม่นะครับแต่ดูเหมือนว่า ความข,ข,ขัดล้อหอนก็ลังจะเกิดขึ้นแล้วนั่นเองพอได้มีใครบางคนนะครับกระโดดลงมาจากท้องฟ้าซึ่งมันคือบิ๊กเดอะบูโดนะครับพร้อมกับชาวแก๊งน่ะนะซึ่ทุกคนเนี่ยก็เลยต้องเก็บเด็กๆก,ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนั่นเองซึ่งทางบูโดนะตั้งแต่เฮมิชแนารี่กับเนปจูนแมนเพื่อแข่งขันในยูนิเวอร์ซัลเทคทีมถ้าไม่ถึงโผล่มาที่นี่ได้ทันเทอรี่ได้พูดขึ้นมาว่าตัวตอนของบิ๊กเดอะบูโดก็คือทางเนปจูนคิงหัวหน้าเพอร์เฟคโชจินฉันนึกว่าคิน,คนเนนนคมมอาชะัด้้้ววยท่่่าามมมัสเเเซซิลลด็อออออกกกงงขรรไไปแะีืืหหนนค ใครกลซึ่งมันลงมานะครับไม่รอชัดได้เปิดก่อนเลยอ่ะนะตัวคงท่าไยบ้านนี่นะครับมันก็ได้พูดขึ้นมาว่ามัน่ะตายไปแล้วต่างหากฉันถึงบอกว่าฉันไม่ใช่เนวจูนคิงมันทานเพอร์เฟกตโชว์จินต้องขายขีน้าเราเฉดหัวมันออกจากการเป็นผู้นำละ มีแต่ผู้ที่สูงส่งพอ่อและเชื่อมันในพลังของตัวเองเท่านั้นถึงจะได้ตัวเองว่าเป็นเพอร์เฟกต์โชจินใช่แล้วละครับพวกเขาเนี่ยคือโชจินยอดฝีมือในกลุ่มหัวกะทิเรียกว่าใกล้ชิดเทพที่สุดอีกแล้ว,วนะเพอร์เฟกต์โชจินตัวจริงนั่นเองดูเหมือนว่าทางเนปจุนคิงนะครับถ้ามานกับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของมันนะนะแต่ห้องมันนะครับแค็กของกําลังแนวนาะพวกเขานะครับคือตัวหลักของเพอร์เฟกต์โชจินนั่นเองซึ่งเหมือนว่าเหตุผลที่ห้องมันมานะครับเพื่อจะถอนตัวจากสนที่สัญญาสามฝ่ายของ,งงนี่น นะรีบไปเอาส่วนที่สัญญานะครับที่บกเขาเซ็นคนเมื่อเช้ามาเพราะว่าในนี้นะครับมันจะมีอยู่นะว่าถ้าละเมิกดกฎข้อไหนข้อไหนจะโดนอะไรบ้างซึ่งแน่นอนเลยครับว่าพวกมันเนี่ยละเมิกดกฎอย่างท่องแท้เลยะนะเอพวมันนะครับจะต้องถูกในประเทศขอหาละเมิดส,สัญญาแต่ดูเหมือนว่าพวกมันจะรู้ช่องโหว่นะครับของสัสญญานี้นะพราะมันได้บอกว่าพวกนายลองคิดดูสิถ้าตัวแทนโซจินไม่ใช่ตัวแทนที่ถูกต้องล่ะ เราไม่ได้คิดว่าเนปจูนแมนคือตัวแทนของเราตอนที่มันไม่ช่วยสเต็กโชจินเนปจูนแมนเซ็นสัญทีสัญญาโง่นั้นไม่แม้การกระทำของเพอร์เฟกโชจินท่ไหนไม่รู้ที่ใช้อํานาจเกินตัวเข้าใจหรือยังล่ะสิทธิ์ใหม่ของตัวแทนสําหรับเพอร์เฟกโชจินผู้สูงทรงสิ่งก็คือเรากองทัพเพอร์เฟกโชจินตัวจริงซึ่งต่อครับท่านประธานนะครับตรงเขาก็ไม่ยอมเช่นกันนะ,นะเพราะพวกเขาเนี่ยมีส,สัญญ,ญาฉบ,บับนี้อยู่นะครับแล้วก็ใช้แล้วละ่ะกองพวกมันเนี่ยก็ได้ทําการทําลายสัญญาที่ทิ้งไปเลยนะครับซึ่งก็เผาไปเลยอะนะตอนนี้สสนนัญญาาลปภพ่่ะะเ็โมฆแ้ว ทนเธอรีแมนนะครับตัวของเขาเนี่ยจะเป็นคนไปเปิดเองเลยอะนะผมมาแทนคินิคูแมนด้วยอานาจอันชอบธรรมของการเป็นตัวแทนเซกิโชจินในสนิสัญญานี้เพราะฉะนั้นนี่คือความรับผิดชอบของผมสุดทุกคนเนี่ยก็ต่างเข้ามาช่วยทางเธอดีนะครับเพื่อไม่ให้เธอรีแมนต้องออกหน้าคนเดียวะนะจะเหมือนว่าทางชายคนนึงก็ได้กระพุ่งไปนะครับทาการโจมตีนั่นเองนะแต่ก็โดนจับทางได้อย่างง่ายเลยทา่าทางของไอ้ลูกกระจอกโชจินเหมือนพอกับเออหนะ้าซึ่งตรงชายนะคนนี้นะครับต้องเขา้าใจใช่ท่าที่ทําการส่งเสียงอะนะในตอนแร,แรกนะครับ ที่เขาทําลายพายุนั่นเองซึ่งตรง,งเขาก็ไม่ทันใช้นะครับโดนโจมตีซะก่อนนะ่ะนะเรยกได้ว,ว่าข้อแตกเลยก็ว่าได้ในรอบนี้สื่อของมันนะครับทั้ง6กเจนโคนเนี่ยได้รมทำลายทั้งชายคนนี้นาจนเละเทะไปหมดเลยสื่อของมันนับได้ว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับสมกับเป็นหัวก้ที่ของยอดเฟียเมอร์เดมันดาเพอร์เฟกโชจินผู้ซูมส่งและภาคภูมิไม่สามารถม่ลูกกอจอกโชจินจตัวไหนนะครับจะมาปราบมือกับเพอร์เฟกต์ลาร์สนัมเบอร์ผู้ยิงใหญ่ได้น้องมีนะครับตรง,งเขาก็ได้ไปมาว่า ล้านดัมเบลเพราะมันบอกว่ามีหน่วยที่ใหญ่กว่าระบบตัวเลขทั้งหมดก็อย่างหลายพันล้านหรือล้านล้านแปลว่าพวกมันคือโชวจินที่พลังอันประมาณค่าไม่ได้ซึ่งทางตัวของทอร์รียแมนตัวของเขาเนี่ยก็จะได้วิ่งเข้าไปบอกนะครับแต่ทุกคนเนี่ยก็ได้มาห้ามไว้นะเพราะว่าเขาคือตัวแทนของทางโชวจินนั่นเองนะครับส่วนทุกคนเนี่ยก็ได้พยายามจะมาช่วยนะแต่ก็นั่นแหละนะครับโดนย้ำกันเละเทะไปหมดเลยตัวของทางทอร์รีแมนก็ได้บอกกับทางประธานไปว่าเข้าใจหรยอย่างล่านประธานคิดจริงๆหรอว่าพวกมัน มันยังโลกพะทำลายสนนิญญานนะพวกมันแข็งแกร่งเคลื่อนไหวทรงพลังแถมฉลาดไปอีกด้วยพวกมันปั่นหัวเซกิโชจินเพื่อมากราให้เราลงมือก่อนและหาข้ออ้างก่อสงครามโซจินท่านประธานได้บอกว่าต่อให้เป็นความจริงไหนจะให้พวกมันได้ใจโดยการไปสู้กับพวกมันไงเธอรีแมนก็ได้เถียงสียชีวิตเลยนะครับตัวกระทําน้องมินเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอรีแมนพูดถูกนะครับส่สถานการณ์ตอนนี้มันก็แย่หน่อยนะเพราะว่าตัวหลักของทางโชจินนะครับพวกเขารักษาตัวกันหมดเลยไม่สามารถมาช่วยได้นั่นเองทําให้พวกเขาที่อย แต่ก็คนเล่าก็อยากได้เห็นนะครับทางบ oo ิ๊กบูดูหรือว่าทางไอ้แก๊งเพอร์เฟกเนี่ยพวกมันนั้นพลังนับได้ว่าสุดยอดมากๆเลยนะขนาดไทแมนนะครับที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยโดนคลายร่างกลายเป็นมนุษย์เลยนะซึ่งไม่ว่าหุ่นยนต์ตัวไหนนะครับเข้ามาโจมตีเนี่ยก็กลายร่างเป็นมนุษย์หมดเลยซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าทางเทอร์รี่แมนตัวเขาในตอนนี้ก็ทนไม่ไหวแล้วนะนะในฐานะตัวแทนเซกิโชจินถ้ารูดีว่าไม่ควรตอบรับการต่อสู้นี้ถ้าอยากให้โลกสงบสุขเท็กซัสบรองโกเทอร์รี่แแแแมมมมนน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 จะะไไ่่่่ปปราาาีีีใคคหหห้้้ทยกััับบบเเพือฉฉ็ล เขาก็ไปเปิดก่อนเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งเปิดทีนึงเนี่ยเกาะของมันก็ได้ยุบไปเลยนะครับแต่จบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่สซึ่งในตอนนี้เอโบโดนะครับตัวของมันเนี่ย,นนย,นนยก็ได้ถึงกับเซเลยนะนะซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกใจน,นะครับเพราะว่าการโจมตีที่รุนแรงจากเซกิโชจินที่เป็นหนึ่งในไอดอลโชจินฝีมือคนละชั้นกับไอพอกออนฮัตที่เราสู้มาจนถึงตอนนี้งั้นนี่ก็ถือว่าเป็นการประกาศสงครามโชจินได้สินะเธอีได้พูดขึ้นมาว่าแกคงในใจน่าดูที่ทุกอย่างนะเข้าทางแกดูที่แกทาากกกกัับเเพื่่่ออนนสแจดีึรตำ ดูเดือดระวงังเซกิโชจินและเพอร์เฟกต์ลัสนัมเบอร์ซึ่งเซ็นสัญญาไปไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะครับการมาเปิดสงครามซะแล้วนะนะตัวของมันเนี่ยก็ได้บอกว่าฟังแกมีคนเดียวนะเทอรี่ซึ่งเพื่อนของเขานะครับนอกกันหมดแล้วนั่นเองซึ่งทางเทอรี่ตรงเขาก็ลืมมองเลยนะเทอรี่นะครับตรงเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าตัวฉันแค่คนเดียวนะก็เอาอยู่ทางประธานก็ได้ตกใจเลยว่าจริงอยู่ที่ต่อให้โชจินคนอื่นๆกล่าวเข้าไปในสังเวียนพววเขาก็จะมีสภาพเหมือนกับไทแมนซึ่งทางแกงของทางไอบูโดนะมันก็ได้บอกว่าจะสู้้้คนนนนนเเเดีีจริงจริงงๆหอไอมัโบบา จริงๆเลยว่าบูโดนะครับมันก็เริ่มสนใจขึ้นมาแล้วนะเพอร์เฟกโชจินเชื่อว่าตอนให้ศัตรูมาแค่ตัวเดียวสิ่งที่ควรทำรคือบอกยี่องมันให้แลกถ้าหาว่าแพ้ก็แปลว่าพายแพ้ให้กับทั้งฝ่ายเซกิโชจินซึ่งสงครามครั้งนี้นะครับไม่อาจเลีเ่ยงเลี่ยงได้แล้วจริงๆโอกาสที่จะชนะได้มากที่สุดคือเรียกไอดอนโชจินนะครับที่หยุดพักรักษาตัวมาให้ได้ซึ่งให้พวกเขามาที่ญี่ปุ่นด้วยเร็วที่สุดเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเมื่อนั่นจะเป็นไปได้นะเพราะว่าพอร์ตรักษาสพิเศษนะครับท ทางประธานก็ไม่ได้คิดเลยนะว่ามันจะสร้างปัญหาให้กับพวกเขานั่นเองเธอได้ที่เพื่อนมาว่าเป็นไรรองนาดประธานผมคนเดียวเอาอยู่นะซึ่งในตอนนี้นะครับทางเทอรี่แมนเนี่ยก็ได้ได้ว่าต้องสู้1ต่อ7เลยนะซึ่งก็คิดว่าไม่น่ารอดนะครับจะมีการต่อสู้ใน24ชั่วโมง Perfect l a ั t Number จะเดบิวท์ทำสังเวียนดีดีไปด้วยล่ะเรื่อนพ้ของทางเทอรี่นะครับพวกเขาก็ได้มาต่างห้ามทางเทอรี่นะวายเลยแต่ว่าทางเทอรี่แต่ก็ไม่ฟังนะครับก็ได้บอกว่าฉันจะไปเองต่่่ออใหห้้้เเสสียยปแแคคคไไนนนนนกก็ชาาาาางงจดดมมัตรรูพบวิิ สู้กับทีมมาริโปชาในตอนนั้นน่ะพวกเราและกษัตริย์องค์ปัจจุบันต้องต่อกรกับหาสมาชิกจากทีมมาริโปซาแต่ว่าจะต้องมีคนไปต่อสู้และคนคนนั้นก็คือฉันไม่ต้องการจะพูดอะไรอีกแล้วเหมือนกับที่เขาทําในวันนั้นสื่อองเขาเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวกันแล้วนะครับเพราะว่าอีกสี่ชั่วโมงข้างหน้านียจะเกิดการต่อสู้กันแล้วนั่นเองซึ่งภาพนะครับก็ตัดมาที่หน้าสนามประลองเลยนะซึ่งกรอเดียวทันใจเป็นอย่างมากเลยในต,ตอนนี้นะครับเหมือนว่าการต่อสู้ยจะได้เริ่มขึ้นแล้วนะไอ้ดักตะท้นกโชจินแคค่นนนเดีียววัก เอรี่แมนจะได้สู้กับหนึ่งในเพอร์เฟ l ต s ล n สนัมเบอร์ซึ่งตัวของทางเทอร์รี่แมนนะครับก็ได้ขึ้นมาบนเวทีแล้วนะถึงแม้ว่าเขาสามารถชนะยกนี้ได้นะครับแต่อีกของยกที่เหลือเนี่ยน่าจะเล่พอตัวเลยตัวของทางน้องมีนะครับก็ได้บอกว่าเทอร์รี่แมนต่อให้คุณแพ้ผมก็จะต่อสู้เองและการต่อสู้นะครับก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนั่นเองซึ่งตัวของทางบูโดนะครับมันเนี่ยก็ได้หยิบไพ่ขึ้นมานะแล้วก็ได้บอกว่าให้ทางตัวของทางเทอร์รี่เลือกหยิบมาได้เลยเพราะว่าตัวของทางเทอร์รี่นะครับ งพวกมันเนี่ยอยู่หลังการ์ดพวกนี้นะครับซึ่งตัวของทางเทอร์รี่แมนเนี่ยตัวของเขาได้เลิกใบตรงกลางอะนะซึ่งก็เป็นเพอร์เฟกต์แซนเดอร์นะครับซึ่งก็ใช้แล้วละไอ้ล้อแมกนี่แหละนะคือเพอร์เฟกต์แซนเดอร์นั่นเองซึ่งก็เจอกับตัวตึงเลยก็ว่าได้นะครับแกก็ค,คนที่เปิดขยี้เพื่อนๆของฉันสเปเชียลแมนแล้วก็เคนนาเดียแมนเตรียมตัวจะใช้ให้ดีเลยและภาพนั้นก็ตัดมาที่อาณาจักรของทางคินิคุนะครับซึ่งก็คือทางเพย์ของเราอะนะซึ่งในตอนนี้ก็มีคนมาเรียกทางคินิคุแมนของเรานะครับไปทททททาาาาานนนนนนนมื้อออเเี่่่่่ยงง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 ััซซึึกก็บพวคคุนะนะิข นิคโคแมนเนี่ยก็ยาวมากๆเลยนะครับและได้ว่าเป็นดารล่าท่านึงเลยก็ว่าได้ซึ่งเหมือนว่าภายในห้องของทางคินิคุนะครับตัวงเขาเนี่ยไม่อยู่ที่นี่แล้วะนะเดวไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนั่นเองตามมาที่ทางฝั่งของสนามการต่อสู้นะครับทั้งพวกของทางแกงบูโดเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่าพวกมันนะจะเอาชนะทันเฮอร์รี่แมนด้วยปลายนิ้วเลยก็ว่าได้ซึ่งก็ยามจัดเลยนะครับและภาพก็ตัดไปที่แห่งหนึ่งนะครับ จะนึเหมือนว่าจีม,มีแกล้ง,งนึงอะนะที่กำลังมองดูการต่อสู้นี้อยู่สุดท้ายของมันก็ได้ทําสิ่งที่ต้องการแต่พ่อน้าต้องนึกไม่ถึงแน่ๆที่ท่าน,นันเลิก,กเกษียณพ่อน้าอันตรายขนาดนั้นจริงๆหรอครับต้องใช้คนนึงก็ได้บอกว่าเปลา่าต้องพูดว่าแค่มันคนเดียวก็รับมือลําบากเลยมากกว่าต่อให้เป็นเซกิโชจินคนนั้นก็คงสาหัสเมื่อเผชิญหน้ากับมันซึ่งนในมื่อสามตัวนี้นะครับมันเนี่ยก็ได้กำลังจะวางแผนอะไรบางอย่างที่ชั่วร้ายมากๆก,ก,กันอยู่นะซึ่งทางตัวของทางน้องมิดน้าตอนนี้นะตัวของเขาก็ได้ีี่่อนนค้แม เขากำลังจะไปต่อสู้ด้วยนั่นเองซึ่งเหมือนท่าทางของมันนะครับจะมั่นใจกับล้อรถของมันอะนะที่อยู่บนไหล่ของมันเตยต้องระวังล้อพวกนั้นไว้นะครับซึ่งเมื่อเขาก็ได้วางแผนกันว่าต้องโจมตีจากทั้งวงนอกและวงในเพื่อทำให้ขาอ่อนแรงก่อนนะครับและการต่อสู้เนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนั่นเองทางทอร์ดีแมนโตเขาก็ได้เปิดฉากนะครับโดยการแอบซุ่มโจมตีน่ะนะแล้วก็ได้เข้าไปซัดหน้าไอ้ทางล้อแม็กเลยนะครับซึ่งก็ซัดเป็นรลัวเลยนะซึ่งตัวของไอ้ทางพ่แม็กเนี่ยตัว ซึ่งตัวของนันเทอเร์เรแมนตัวขเขาก็ได้เปิดฉากด้วยการใช้ท่าไม้ตายของเขานะครับที่มีชื่อว่าสปรินนิงโทโฮยังไปถึง3ามเซเบีเลยนะครับเทอร์เร์แมนก็เอาชนะหนึ่งในเพอร์เฟ Last n u นัมเบอร์ได้แล้วหรือเปล่านะ แต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนั่นสิครับต้องเขาได้ล็อกไปล็อกมานะซึ่งการจะทําให้ขาของมันชีคขาดเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็เปล่าประโยชน์ที่ท่านี้นะครับม่สามารถเอาชนะทางพี่ยังแม็กของเราได้อะนะดูเหมือนว่าขาทั้งสองข้างของมันนะครับมันระบบการสั่นสะเทือนจะบิดยังไงก็ไม่ไสะ crazy 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 ทกสะท้านเลยซึ่งม,มันเองก็ได้ใช้ตีนของมันนะครับทีบทางเทอร์รแมนน่ะลอยกระเด็นขึ้นบนฟ้าไปเลยนะแล้วก็ได้ใช้ล้อแม็กของมันทําการวิ่งเข้าไปโจมตีทางเทอร์ร่แมนนะครับแต่ทางเทอรอยู่แะนตรงเข้าไจห าไอพี่ล่อแมกนะครับแล้วก็ได้ใช้เขาเนี่ยซัดเข้าไปที่ท้ายทอยเลยนะแต่เหมือนว่าท่านี่จะปิดฉากได้แล้วนะครับแต่ไม่เลยนะ พราะว่ายางรถที่อยู่บนไหล่ของมันเนี่ยถ้าไม่ห,หัวของทางพี่แม็กของเรานะครับมันไปกระทบกับพื้นนั่นเองจึงทําให้ท่าน,นี้นะไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับแล้วตัวของทางเทอร์รี่มมนเนี่ยก็ได้โดนสวนกลับไปทางทันชีเลยแกนี่มองไม่ขาดเลยนะตัวของทางพี่แม็กของเราได้จับหัวของทางเทอร์รี่แมนขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ทําการย่นออกไปนอกสนามเลยนะแลวก็ได้บินเข้าไปหาโดยใช้ล้อแม็กนะครับทำการโจมตีเต็มเต็มเลยซึ่งทางเทอร์รี่เนี่ยครังน,น,นี้นะครับเลยเก็กระชุนอองปากหมดแล้วนะเลยไดย้ว่า,น,วา,า,วาน่าจะจบในแมตต์แมตอ์นี้เล็กก็ ก็ได้บอกว่าฉันจะพ่ายแพ้พลอยท่านี้ไม่ได้เพราะงั้นเขาไม่มีหน้าไปเจอกับเพื่อนของฉันล็อกและฉันก็ต้องสู้เพื่อเขาด้วยซึ่งเขาที่ว่าก็มาถึงทางคินคิคูแมนนะครับซึ่งตัวของเขาลุกยืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนหะนะแต่ร่างกายของเขาเนี่ยก็ช้ำเลือดเป็นรอยยางรดเลยนะครับซึ่งเราเห็นที่ทำตัวของเขาในี่กกับเซไปเลยแลดูเหมือนว่าพี่ยางแม็กของเรานะครับจะได้ทำการปิดฉากทางเทอร์รี่แมนของเราแล้วนั่นเองนะและภาพก็ตัดมาที่ร้านข้าวหน้าเนื้อนะครับใครมีชายคนหนึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได เริ่มเอจใจแล้วนะว่าชายคนนี้น่าคุค้นๆนั่นเองสุงหมอทัานเจ้าของร้านนะครับจะรู้เลยน,นะว่าเป็นใครตัวองเขาได้พูดมาว่าอย่าแต่ตื่นเลยยกนี้มันเริ่มไปแล้วฉันเข้าไปก้าวไก่ไม่ได้ถ้าท้องหิวจะไปม,มีแรงสู้อะไรได้ล่ะสิ่งเดที่ทำได้คือเตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นท่าเจ้าของร้านก็ได้บอกว่าในคืนแบบนี้ต่อไปนะ่าแย่แน่เลยชายคนนี้ก็ได้บอกว่าไม่ต้องห่วงเธอริแมนเอาอยู่นะใช่แล้วล่ะครับชายคนนี้ที่ว่านี่ก็หมายถึงทางคินิคุแมนนะนะตัวเขาได้ปรากฏต,ตัวออกมา